ัสดีเพื่อนๆชาว This is Game ครับวันนี้พบกับผมไอนะครับเราจะมาแนะนำเกมแข่งรถ5เกมสนุกๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายชอบเกมแข่งรถนะครับและไม่รู้ว่าจะเล่นเกมแข่งรถเกมไหนดีที่มันสนุกๆนะวันนี้เราเลยจะมาแนะนำเกมแข่งรถให้เพื่อนๆได้รับชมกันโดยเกมแข่งรถที่เราจะแนะนำวันนี้ผมแนะนำว่าสมาร์ทโฟนที่เพื่อนๆต้องมีนะครับถ้าเป็น Android ต้องใช้ Android ที่มีแรม 4 กิกขึ้นไปแล้วก็ Android 5แต่ถ้าเกิดใครที่ใช้เป็น iOS iPhone เนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้เป็น iPhone 6s ขึ้นไปจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่ามันมีเกมอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับสำหรับเกมวันนี้นะครับที่เราจะมาแนะนำเป็นเกมแข่งรถที่มีกราฟิกที่เล่นได้ตั้งแต่สมาร์ทโฟนระดับล่างกลางและบนเลย5เกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ใครๆที่เป็นสายแข่งรถต้องชอบแน่นอนเกมแรกที่เราจะเริ่มเนี่ยก็คือ Asphalt 9นะครับไปชมกันตัวภาพเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับเรื่องการจัดเงาจัดแสงเนี่ยทำได้จริงๆไปเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันส่วนการควบคุมของ Asphalt 9นะครับมันก็แบบไม่จำเป็นที่เราต้องเอียงจอไปมาเหมือนสมัยก่อนแล้วคือเราก็กดแค่ในดัสกับกดเบรกกดดริฟต์ตามที่เขามีให้เรานะครับส่วนเส้นทางเนี่ยก็จะเดินให้เราเองถือว่าเป็นอะไรที่เล่นง่ายเพลินสะดวกดีนะคือแบบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องแบบปวดร้อนเกมเมอร์เล่นไปเรื่อยๆสบายๆ สำหรับเกมต่อไปนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยก็จะเป็นเกมแข่งรถจากค่าย EA ครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่ดังมากๆในทั้งคอนโซลแล้วก็ในมือถือคือ Need for Speed ภาคที่เราจะแนะนำเป็นภาคที่เขาปล่อยให้เราเล่นฟรีก็คือ Need for Speed No Limit เกมที่แล้วเนี่ยคือเราไม่สามารถแต่งพวกฮูดสเกิร์ตหรือว่าทำช่วงล่างใส่ของแต่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็น Need for Speed No Limit เนี่ยเราสามารถแต่งจุดๆนั้นได้เกือบหมดเลยแล้วก็สีรถก็มีให้เลือกที่เยอะมากๆตามสไตล์ Need for Speed ถึงแม้ว่าเราจะแต่งพวกรถได้แล้วเนี่ยความแรงเนี่ยเราก็สามารถแต่งได้เหมือนเดิมตามสไตล์เกมแข่งรถนั่นแหละสำหรับกราฟิกของ Need for Speed เนี่ยตอนที่เราเข้าเล่นเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้สวยมากโอเวอร์จนเกินไปแต่คือมันเป็นกราฟิกที่เครื่องไหนๆก็เขาทำออกมาเพื่อที่จะแบบซัพพอร์ตหลายๆเครื่องได้การควบคุมเนี่ยนะครับเราก็ใช้แบบแตะซ้ายแตะขวาในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนอะหรือถ้าเกิดใครที่ต้องการใช้ในดัสเนี่ยเราก็แค่แบบสไลด์ขึ้นหน้าเท่านี้เราก็สามารถใช้ในดัสได้หรือว่าถ้าเกิดใครที่อยากดริฟท์ใช่ไหมครับเกมเขาออกแบบปุ่มคอนโทรลมาดีมากเลยนะเราสไลด์มาที่ด้านหลังเราก็สามารถดริฟท์ได้เป็นอะไรที่ทำออกมาได้เล่นเพลินๆอีกเกมนึงเลยที่เป็นแนวแข่งรถและเกมนี้แบบแผนที่ต่อแมปมันก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับเราสามารถเล่นจบได้ไวๆเลยสำหรับเกมต่อไปนะครับที่จะเป็นเกมสายแข่งรถอีกก็คือ GT Racing 2เกมนี้จะเป็นเกมของค่ายเกมล็อฟที่เกมล็อฟก็เป็นค่ายเดียวกับของแอดฟอลนะความแตกต่างของแอดฟอลอ่ะแอดฟอลคือเน้นแบบเบิร์นเอาท์คือเน้นชนเข้าเส้นชัยแต่ถ้าเกิดเป็นเกม GT Racing 2เนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบเราแข่งตามสนามนะครับไม่เน้นชนเน้นเข้าโค้งแล้วก็แบบใครเข้าเส้นชัยก่อนกันคนนั้นชนะสำหรับตัวเกม GT Racing 2นะครับก็แบบเป็นอารมณ์เกมที่ไม่ได้กินสเปคมากจนเกินไปสามารถทำให้เราเนี่ยเล่นได้ในครึ่งธรรมดาสบายๆได้จบไปแล้วกับ3เกมแข่งรถที่เล่นสนุกเพลินต่อมาเราจะไปที่เกมแข่งรถจริงจังกันบ้างสำหรับ2เกมสุดท้ายที่เราจะแนะนำเนี่ยมันเป็นเกมแข่งรถที่จริงจังระดับนึงเลยเกมแรกคือ F1 ครับสำหรับเกม F1 นะครับชื่อก็บอกอยู่ว่า F1 รถที่เราจะใช้ในการแข่งก็เป็นรถในตระกูล F1 ทั้งหมดไม่ใช่แบบซุปเปอร์คาร์โรสเตอร์คูเป้ซีดานอะไรเงี้ยไม่มีจะเป็น F1 แท้ๆเลยการแข่งขันก็คือเน้นความซีเรียสจริงๆปะเราลองไปแข่งกันนะครับแผนที่ในตัว F1 เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าแบบทั้งหมดจะเป็นอิงจากสนามแข่งจริงเท่านั้นเลยนะครับทั่วโลกเราเนี่ยมีสนามแข่ง F1 ตรงไหนบ้างในเนี้ยก็มีเท่านั้นเลยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนสายแข่งรถจริงๆและการคอนโทรลของเกมนี้บอกเลยว่าเป็นการใช้หมุนจอได้โหดจริงๆคือคอนโทรลก็ค่อนยากเลยคือจังหวะเบรกเข้าโค้งจังหวะอะไรเนี้ยคือเราต้องแม่นจริงๆคือไม่แม่นรถก็ปิวไม่ปิวก็ชนนะครับโอเคเราไปต่อที่เกมสุดท้ายกันนะครับสำหรับเกมสุดท้ายที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือเรียวเรซิ่ง3ครับเกมเรียวเรซิ่ง3เนี่ยจะเป็นเกมของค่าย EA เขานะซึ่งตัวเกมเนี้ยจุดเด่นคือรถเยอะมากแผนที่เยอะมากสนามแข่งเยอะมากกราฟิกปรับปรุงมาตั้งแต่สมัยก่อนจนปัจจุบันเนี่ยคือเป็นเกมที่ปรับปรุงเรื่องกราฟิก
ลอดจริงไปลองเล่นเรือเรือสามนะจุดเด่นของเรือเล็กทึ่งสามเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของรถที่มีให้เราเลือกเยอะนี่แหละคือใครได้แบบเป็นสายป้ารถหน่อยเล่นรถหน่อยตัวนี้มันเป็นตัวที่ตอบโจทย์เราจริงคือปกติเกมเนี่ยมันจะให้เราเห็นแค่ภายนอกใช่ไหมแต่ว่าเรือเล็กทึ่งสามเนี่ยจะให้เราเห็นภายในรถด้วยคือเราสามารถเลือกมุมมองในการเล่นได้เยอะมากปะภายในมันสวยมากอะแบบคือมุมมองเขาทำมาดีมากจริงๆเกมนี้คือตัวเกมเร็วเลยซึ่งสามเนี่ยเขากราฟิกเรื่องนี้คือเด่นมากๆจริงๆทั้งตัวรถสภาพแวดล้อมของเกมฟิสิกส์ของเกมเองเนี่ยทุกอย่างคือทำคอนโทรลออกมาได้ดีมากคือใครที่แบบเป็นสายจริงจังแบบและต้องการรถที่เรารักในการลงสนามเนี่ยเกมนี้คือเกมที่ตอบโจทย์คุณได้ดีเลยดูภาพสิครับภาพมันเจ๋งจริงๆเหมือนแบบเราเล่นคอนโซลเลยอะกราฟิกเกมนี้นะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกมที่แนะนำไป5เกมนี้มีเกมไหนที่เพื่อนๆสนใจและอยากเล่นบ้างถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเนี่ยไปลองโหลดมาเล่นกันได้เลยแล้วจะรู้ว่ามันสนุกขนาดไหนครับสุดท้ายผมขอฝากช่องทางติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเกมผ่านเว็บไซต์ Facebook YouTube ของ This is Game Thailand ของเราด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ